อดไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดยบริษัท Professional West Technology 1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดพิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี2565เมื่อวันที่18เมษายน2565ณห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับอาคารสุเมธตันติเวชกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยมีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครั้งที่4ประจำปี2565โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สนอกลิ่นงามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอาทิผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวชิระวราการอุปนายกสภามหาวิทยาลัยดร.สฤทธิ์เกียรติแจ่มสมบูรณ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมได้มีการรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีลายอัตลักษณ์ในพื้นที่วิจัยตามเส้นทางการค้าโบราณของศูนย์วิจัยสิงห์ขอนมฤตศึกษาที่เกิดจากการวิจัยเรื่องราวในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยทวารวดีทำให้เกิดลายผ้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ร่วมของพื้นที่จำนวน5ลายประกอบด้วยผ้าลายทุ่งนาป่าตาลผ้าลายครอบครัวปลาวาฬผ้าลายทวารวดีผ้าลายปลาทูผ้าลายเพชรราชภัฏและผ้าลายสุวรรณวัฒน์ที่ต่อยอดมาจากผ้าลายเพชรราชภัฏและได้รับการยอมรับจากจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดโอกาสนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนำทีมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปี2565เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยขอขมาและรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะHotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง